สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا صدق الله ورسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของเราทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่พวกเราทุกคนให้อัลลอฮ์คุ้มครองให้อัลลอฮ์เป็นวะลีนะครับของเราเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลเรานะครับแล้วก็นำเราออกมาจากความมืดไปสู่แสงสว่างคนที่มีลักษณะของการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น 1. ผู้ที่อีมานเมื่อเข้าสู่วิกฤตใดๆก็ตามแต่เขาจะรำลึกถึงว่าเขามีที่พึ่งที่พึ่งที่ว่านั้นก็คืออัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีที่พึ่งนะครับพอเวลาเขาวิกฤตเนี่ยเขาจะพึ่งใครครับเขาไม่ต้องเที่ยวไปหาพระเจ้าอื่นนะครับเหมือนกับพี่น้องในประเทศเรานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปว่ากล่าวเขาแต่มุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้พอเวลาอยู่ในขั้นวิกฤตเรื่องการทำมาหากินวิกฤตเรื่องหนี้สินนะครับที่บอกว่าวิกฤตเนี่ยไม่รู้หาทางออกยังไงนะครับไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วนะครับก็ไปหาหมอดูก็ไปหาหมอไสยศาสตร์นะครับให้เขาช่วยปัดเป่าเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยหายไปถ้าทำอย่างนั้นนะพี่น้องทั้งหลายแล้วเชื่อเนี่ยตกมุรตัดนะสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีมานต่อพระองค์นะครับเขาจะต้องเป็นผู้ที่อะไรครับรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลลอฮ์นั้นหาทางออกให้ให้อัลลอฮ์แก้ไขให้นะครับพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับตอนนี้วิกฤตเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องย้อนมาดูว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่มันวิกฤตเช่นเป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมพี่น้องครับข่าวสจ.ที่พี่น้องเห็นไหมครับฆ่ายกครอบครัวเลยนะครับเรื่องหนี้สินเนี่ยแหละครับฆ่ายกครอบครัวยิงภรรยาตายยิงลูกตายแล้วก็มายิงตัวเองตายทีหลังนะครับสรุปความก็คือตายทั้งหมดเลยนะครับแปลว่ากำลังอยู่ในความมืดมิดหาทางออกไม่ได้เมื่อหาทางออกไม่ได้แล้วไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ใช้วิธีนะครับฆ่าตัวตายฆ่าคนในครอบครัวตายทั้งหมดถามว่านั่นเป็นวิถีทางของใครนั่นแหละเป็นทางนำของชัยฏอนไม่ใช่ทางนำอิสลามนะครับชัยฏอนมันยุยงชัยฏอนมันส่งเสริมที่จะให้กระทำเช่นนั้นมุสลิมเห็นข่าวอย่างนี้พี่น้องดูไว้เป็นตัวอย่างเลยว่าอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดถ้าทำอย่างนี้เนี่ยท่านไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตท่านมาท่านต้องใช้ชีวิตของท่านที่พระองค์ได้ให้มาเนี่ยให้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้มีคุณภาพมากที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแน่นอนปัญหาเนี่ยมันมีทุกปัญหาเลยครับปัญหาใหญ่ก็มีปัญหาเล็กก็มีเราก็มาดูสิว่าเราเนี่ยมีปัญหาขนาดไหนล่ะปัญหาของเราเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆแก้เองได้ไหมนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆให้หมดไปปัญหาระดับกลางแก้ไขได้ไหมขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิให้พระองค์นั้น
นะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราเอาปัญหาใหญ่ๆนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพระองค์ก็ทรงเปิดทางออกนะครับเหมือนกับที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าไมยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอจาผู้ใดที่ยำเกรงนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงกลัวอัลลอฮฺตะอาลาอย่างแท้จริงยัจอัลละฮูมะคอรอจาอัลลอฮฺจะหาทางออกให้กับเขาไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราอีมานอย่างนี้ถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้อัลลอฮ์ก็จะทรงแก้ไขให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มั่นใจกับพระองค์ไปหาใครต่อใครก็ไม่รู้เห็นไหมในรายการโหนกระแสรายการทางทีวีที่เป็นทีวีสาธารณะได้เห็นนะครับนำหมอคนนั้นมาออกนำคนทรงเจ้ามาออกนำนะครับรายการก็เป็นเรื่องที่ดีของรายการแต่นำมาเผยความจริงให้คนในสังคมได้เห็นในแง่มุมต่างๆแต่เราในฐานะมุสลิมก็ได้แต่ดูเฉยๆพี่น้องได้แต่ดูเฉยๆก็อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อเหมือนกับที่ผมเห็นคลิปหนึ่งเนี่ยมีมุสลิมมาไม่รู้จะเป็นมุสลิมหรือเปล่าแต่ภาพเนี่ยมันซอเฮดนะมันเป็นมุสลิมคุมฮิญาบไปหาหมออะไรจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ถามมึงมาทำอะไรมึงเป็นอิสลามมึงมาทำอะไรแต่นี่ก็บอกว่าอยากจะให้มาช่วยปัดเป่าทำมาหากินไม่ขึ้นพี่น้องฟังแล้วอัลลอนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะให้เราเนี่ยได้หลุดพ้นจากไอ้ความเชื่อแบบนี้เรื่องที่มันเป็นเรื่องลงเหวแบบนี้พี่น้องอย่าเชื่อแบบนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็สภาพที่เห็นเนี่ยถ้าเราตัดสินแบบซอเฮดนั่นก็คือว่าอะไรครับเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเพราะเขาไปเชื่อไปหานะครับคนที่เป็นหมอนะครับที่เป็นหมอมนเป็นหมอไสยศาสตร์หมอที่ปัดเป่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำชีริกต่ออัลลอฮฺสุบานตาลาทั้งสิ้นไปเอาคนอื่นมาเสมอกับอัลลอฮฺน่ะได้หรอพี่น้องจำให้ดีเลยนะมนุษย์เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกสิ่งลึกลับเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแหละฉะนั้นพอเราไปให้ความเสมอเหมือนเนี่ยนะครับให้มันมีความสามารถนะครับให้ความยิ่งใหญ่กับมันให้คุณค่ากับมันเราเนี่ยก็กลายเป็นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอินอัชรักตะละยะฮบะตันนะอามาลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนมุฮัมมัดตะว่าเจ้าตั้งภาคีใดๆก็ตามนะครับละยะฮบะตันนะมาลุกะงานการที่เจ้าได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยจะมาลายสิ้นวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนและเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ขาดทุนทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะฉะนั้นพอเวลามีวิกฤตใดๆก็ตามแต่ให้เรานึกถึงอัลลอฮฺมันตาลานี่เป็นลักษณะของคนที่อีมานต่อพระองค์นะครับเขาจะไม่กลัวความผิดหวังเพราะเขามั่นใจต่ออัลลอฮฺสุบานตาลาเรื่องความผิดหวังเนี่ยไม่ต้องกลัวลักษณะของมุมินที่แท้จริงไม่ต้องกลัวเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺจะให้แบบไหนก็เป็นการกอดอกอดัดของพระองค์นะครับไม่ต้องกลัวผิดหวังตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพึ่งพิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นอัลลอฮ์ให้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยอัลฮัมดุลิลละจะได้มากได้น้อยเราก็อัลฮัมดุลิลละมันไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่งานของเรามันเป็นการบริหารของพระองค์นะครับเรามีหน้าที่มอบหมายนะครับต่อพระองค์ตาลาผมบอกกับท่านพี่น้องไปเมื่อตอนที่แล้วอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตะวักกิลีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงรักผู้ที่อะไรครับมอบหมายไว้วางใจต่อพระองค์ฉะนั้นลักษณะของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์ตาลาต้องมอบหมายต้องมั่นใจในพระองค์ไม่ต้องไปกลัวความผิดหวังแล้วก็ประการต่อมานะครับความรู้สึกของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นนะครับต้องมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบให้ประสบกับความทุกข์ยากความยากลำบากแต่ให้เรามองยังไงครับมองแล้วทำให้มีความสุขอัลลอฮ์ทุกข์ยากแค่นี้เป็นเรื่องเล็กสำหรับเราอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างมันก็ใหญ่ไปหมดแล้วครับปัญหาน่ะนะครับอัลลอฮ์ให้ความทุกข์ยากกับครอบครัวเนี่ยต้องประสบเรื่องอะไรอะเรื่องหากินเรื่อง
รายได้น้อยนะครับมีรายได้น้อยมีลูกมากรายได้น้อยแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วเนี่ยโอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับฉันพอใจฉันมีลูกเยอะก็จริงฉันมีฐานะแค่นี้ก็จริงอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวฉันมีความสุขครอบครัวฉันมีความสุขฉันไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยกับการที่ฉันมีลูกเยอะกับการที่ฉันมีฐานะแค่นี้แต่ฉันไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรอัลเลาะห์ก็ดูแลฉันนี่เขาเรียกว่าคิดในแง่ดีนะครับคิดในแง่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอัลเลาะห์รักมุตะวักกิลีนนะครับเป็นผู้ที่รักผู้ที่ไว้วางใจมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานี่เป็นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ที่มีอีมานนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามะนูยุคริจูฮุมมินัซซุลมาติอิลันนูรอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองผู้ดูแลบรรดาผู้ซึ่งที่อีมานทำให้บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานทั้งหลายเนี่ยออกจากความมืดมิดนะครับไปสู่แสงสว่างนะครับนี่คืออัลลอฮ์เป็นวะลีของคนที่อามะนูอัลลอฮ์ช่วยเหลือทำให้เขาเนี่ยที่กำลังอยู่ในความทะมึนทึมอยู่ในความทุกข์ยากใดๆก็แล้วแต่อยู่ในความมืดมิดอัลลอฮ์นำไปสู่แสงสว่างนะครับฉะนั้นนี่เป็นความเชื่อของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นความเชื่อของพวกเราทุกคนนะครับเราต้องเชื่อมั่น 100% อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราฮะอัลลอฮ์เป็นวะลีของเราอัลลอฮ์จะทำให้เราออกจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างฉะนั้นไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็ตามแต่ที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะยุคริจูฮุมมินัซซุลุมาติลันเอาเราออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างแต่เราต้องอีมานต่อพระองค์อย่างแท้จริงนะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ซึ่งที่มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์เราตักวายำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่เรานี่งอนแง่นค่อนแค้นนะครับไม่เชื่อมั่นอะไรในตัวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยไม่เชื่อในสิ่งมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะครับว่าที่เรายังจนอยู่ทุกวันนี้ก็อัลลอฮ์ก็ยังนะทำไมให้แต่คนอื่นไม่เห็นให้ฉันเลยนะครับแล้วเราไม่เชื่อหรอครับว่าอัลลอฮ์จะนำเราออกจากแสงความมืดไปสู่แสงสว่างไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่าใจร้อนนะครับขอให้เรามีความอดทนแสดงให้พระองค์ได้เห็นว่าเราอดทนแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่รุ่นท่านอาจจะเป็นรุ่นลูกของเราก็ได้ที่อัลลอฮ์ให้เขานี่ลืมตาอ้าปากได้ในวันข้างหน้านะครับวัลลซีนกะฟะรูเอาลียาอูฮุมุตตอกูตส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเอาลียะของพวกเขาทั้งหลายผู้คุ้มครองผู้ดูแลของพวกเขาทั้งหลายก็คือตอกูตคําว่าตอกูตเนี่ยนะครับทุกๆสิ่งนะครับในหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเขาให้ความหมายอุลามะห์ให้ความหมายว่าตอกูตก็คือทุกๆสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์นั้นเป็นตอกูตหมดแหละมุสลิมมองเห็นเขาไปดูเรื่องพญานาคกันนะเคารพกราบไหว้พญานาคอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขามุสลิมเคารพไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นตอกูตเหมือนกันนะครับจอมปลวกใหญ่ๆหรือว่าต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ๆเอาธูปเอาเทียนไปถวายนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปติติงอะไรเขาแต่เราติติงคนของเราที่ไปไหว้ติติงของเราที่ไปเชื่อถ้ามีนะต้องบอกว่าถ้ามีนะพี่น้องทั้งหลายนี่แหละนะเอาลียะนะครับผู้คุ้มครองดูแลมันเป็นความเชื่อของคนที่กะฟารูเขานะครับที่เขาไปพึ่งพิงต่อกูดโดยอัลลอฮ์ได้ถแถลงไว้แล้วว่ายุคริจูยุคริจูนะฮุมมินันนูริอิลาซูลูมานโดยที่ต่อกูดเนี่ยจะทำให้นะครับเอาลียะของพวกเขาเนี่ยจะทำให้คนกัฟฟารูทั้งหลายนะครับออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดมิดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในทางอิสลามเราเนี่ยนะครับเราเชื่อมั่นว่าไม่สามารถที่จะให้คุณเราได้ไม่สามารถที่จะให้โทษเราได้ไม่สามารถที่จะให้เราร่ำเรารวยได้ไม่สามารถที่จะให้เราประสบเหตุประสบอุบัติเหตุใดๆก็ได้ไม่สามารถที่จะให้อะไรกับเราได้เลยในอิสลามเรามองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์แถลงไว้แล้วเนี่ย2ประเด็นใหญ่ๆก็คือ1
วลีของเราวลีของคนที่อามานูคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยพระองค์จะทรงทำให้เขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างนะครับพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นวลีของคนที่อามานูแต่คนที่กาฟารูนี่คนอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันอีกกลุ่มคนหนึ่งเหมือนกันมีเอาลียะของเขานะครับเอาลียะผู้คุ้มครองผู้ดูแลของเขาก็คือตอกูดตอกูดนะครับก็คือทุกๆสิ่งที่ถูกเคารพอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าตอกูดหมดตอกูดนะครับจะทำให้พวกกัฟฟารูทั้งหลายเนี่ยนะครับออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดแล้วอัลลอฮ์ก็สาธยายในตอนท้ายของอายะห์ว่าอูลาอิกะอัศฮาบุนนาร์เขาเหล่านั้นเป็นชาวนรกหุ้มฟีฮาคอลีดูนนะครับและพวกเขาทั้งหลายก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลฉะนั้นพี่น้องศาลาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายขอให้เรานั้นมีการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงจะอยู่วิกฤตไหนก็ตามแต่นะครับจะเป็นวิกฤตใหญ่วิกฤตเล็กหรือวิกฤตขนาดกลางเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งตอนนี้นะครับพี่น้องมุสลิมของเราชายแม่น้ำก็ได้รับบททดสอบจากพระองค์และบททดสอบนั้นนะครับก็ยังคงอยู่น้ำก็ยังไม่ลดพี่น้องของเราก็อาจจะลำบากบ้างแต่ว่าไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เวลาก็ยังละหมาดกันนะครับได้เวลาก็ยังซิกเก็ตรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนี่แหละเป็นลักษณะที่ดีแล้วก็ขอให้พี่น้องของเรายืนหยัดอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวความผิดหวังขออัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประทานความสมหวังหรือความผิดหวังให้กับเราใครก็ให้เราไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความทุกข์ยากใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ๆก็ตามแต่นะครับขอให้เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราเสมอบททดสอบของพระองค์ถึงมันจะใหญ่แต่เราก็พอใจไงพอเราพอใจในบททดสอบของพระองค์ถึงมันจะใหญ่แค่ไหนเราก็มองมันเป็นเรื่องเล็กแล้วเราก็จะเกิดความสบายใจว่าเนี่ยมันเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ให้มันเป็นอย่างนี้เรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ให้กำลังใจนะครับแก่บรรดาผู้ซึ่งมีอีหม่านทั้งหลายพระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะตุลฮัจญ์อายะห์ที่54ว่าอินนัลลอฮะลาฮาดิลละซีนาอามะนูอิลาซิรอติมุสตะกีมแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นละฮาดิลละซีนาอามะนูจะทรงชี้นำทางแก่บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์จะชี้นำทางแก่ผู้ซึ่งที่อีหม่านทั้งหลายไปไหนครับอิลาซิรอติมุสตะกีมไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนะครับไปสู่หนทางเที่ยงตรงหมายความว่าไงล่ะอิลาตอรีกิลฮักกิลวาดิฮิไปสู่หนทางแห่งความถูกต้องชัดเจนนะครับวะฮุวัลอิสลามยังกุซุฮุมบิฮิมินัดดะลาลิก็คืออิสลามที่จะทำให้พวกเขาทั้งหลายหลุดพ้นออกมาจากความหลงผิดทั้งหลายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทั้งหลายว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรานะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเรานะอัลลอฮ์จะเอาเราออกจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างนะแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงชี้นำทางบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานทั้งหลายไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่เที่ยงตรงนั่นคืออะไรล่ะก็คือหนทางแห่งความถูกต้องชัดเจนคืออิสลามนะครับที่จะช่วยเหลือให้พ้นจากความหลงผิดฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายยึดมั่นอิสลามนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งของอิสลามนะครับสิ่งที่มีอยู่ในอิสลามก็คืออัลกุรอานสิ่งที่มีอยู่ในอิสลามนั้นก็คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุดท้ายพี่น้องก็จะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม